สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาชี้แนะช่องทางสำหรับคนที่อยากจะมาทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยช่องทางนี้นะคะบอกเลยว่าได้ทำงานดูแลผู้สูงอายุที่แบบว่ามั่นคงถาวรแน่นอนแบบจริงจังมากเลยนะคะจะเป็นยังไงรอติดตามในคลิปเลยค่ะเอาละค่ะก็เกริ่นไปนะแบบเรียกน้ำย่อยไปพอสมควรนะคะจริงๆแล้วช่องทางในการมาทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีหลายช่องทางนะคะ1 2 3 4ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังวันนี้ก็คือเป็น1ช่องทางเบื้องต้นนะคะการที่เราจะมาทำงานอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาของเขาใช่ปะการสื่อสารเนี่ยสำคัญเลยนะคะการสื่อสารสำคัญที่สุดภาษาไม่ได้แล้วจะมาทำงานยังไงใช่ไหมคะของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าใครอยากจะมาทำงานด้านนี้เราจะให้ทุกคนขึ้นมาญี่ปุ่นมาเรียนภาษาก่อนเป็นวีซ่านักเรียนนะคะเป็นวีซ่านักเรียนโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านบริบาลอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นศูนย์มาเลยก็ได้นะคะแต่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน150ชั่วโมงแล้วก็ทำวีซ่านักเรียนขึ้นมาเรียนที่ญี่ปุ่นมาเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆ1ปีนะคะอย่างน้อยๆ1ปีหรือความรู้ต้องได้ประมาณเทียบเท่า N3 จากนั้นไปไหนต่อใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะเราเนี่ยจะต้องเรียนต่อเซนมงก็คือฟิลวิทยาลัยอาชีพของญี่ปุ่นนะคะก็คือ2ปีนะคะอย่างน้อยคือ2ปีมันจะมีเซนมง2ปี3ปีอย่างนี้นะคะแต่ว่าสายบริบาลเนี่ยมันมีเซนมง2ปีเหมือนกันเรียนภาษาจบแล้วให้ได้เลเวลประมาณ N3 เรียนต่อเซนมง2ปีนะคะตรงนี้ว่าเราจบแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้วุฒิเซนมงตัวเนี้ยในการที่จะขอวีซ่าทำงานได้แต่แน่นอนแหละมันจะต้องมีการสอบนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราเรียนอยู่ในโรงเรียนนะเซนเซเขาก็จะผลักดันติวข้อสอบอะไรให้อยู่แล้วนะคะทีนี้พอหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยแหละที่จะบอกว่ามันจะทำให้เราอยู่ได้ถาวรคือมันจะขอวีซ่าทำงานด้านบริบาลได้ค่ะทุกคนขอวีซ่าทำงานด้านบริบาลได้ถ้าเรามีวีซ่านะคะเราก็จะอยู่แบบเปลี่ยนที่ทำงานไปออกตรงนั้นเข้าตรงนี้นะได้มีวีซ่ายังไงก็ได้อะค่ะคนมีวีซ่านะทำอะไรก็แบบง่ายไปหมดนะคะทีนี้คือจะต้องมาเรียนทางภาษาต้องมาเรียนทางบริบาลเนี่ยบางทีแบบค่าใช้จ่ายมันสูงนะเรามาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเข้าใจได้เลยค่าใช้จ่ายมันสูงจะบอกว่ากระซิบนะคะกระซิบว่าจริงๆแล้วเรามีทุนการศึกษาแต่ว่าเป็นทุนในช่วงที่เรียนบริบาล2ปีสำหรับช่วงที่มาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น1ปีเนี่ยเราต้องใช้ทุนตัวเองค่ะเราต้องใช้ทุนตัวเองแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าวีซ่านักเรียนญี่ปุ่นสามารถทำงานพิเศษได้มันก็จะเป็นฟีลแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแต่ว่าประคองตัวเองให้เรียนไปได้เรื่อยๆค่ะทำได้นะคะทำได้นะคะทีนี้ทุนมันจะมาหลังจากที่เราเรียนจบภาษาของเรียนสัมภาษาและเราไปเข้าเรียนต่อเซนมงก็คือวิชาอาชีพบริบาลมันจะมีทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งไม่รู้จะมีถึงเมื่อไหร่แต่ว่ายังมีอยู่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ นะคะสองเป็นทุนจากบริษัทดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเลยที่เขาจะให้มาจะมี2ส่วนนะคะ2ส่วนคือบางทีเราอาจจะเอาทุนรัฐบาลอย่างเดียวหรือบางทีเราอาจจะทุนเอาทุนของบริษัทอย่างเดียวนะคะเงื่อนไขก็ดูแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ทุนของรัฐบาลนี้เงื่อนไขคือว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ทำงานในจังหวัดนั้น5ปีกับบริษัทที่เราคอนแทคไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เราสมัครเรียนคือตอนจะสมัครเรียนเข้าเซนมงเนี่ยถ้าเราจะขอทุนนะคะจะต้องมีในส่วนของรัฐบาลเนาะจะขอทุนรัฐบาลยังไงก็คือเซนมงกับบริษัทที่จะรับเราเข้าทำงานในอนาคตเนี่ยต้องอยู่ในท้องถิ่นนั้นเนี่ยสองที่รับเราแล้วเขาจะดึงทุนมาช่วยเราได้นะคะคือ1 2คือไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยอ่ะลืมบอกไปถ้าเอาทุนรัฐบาลตัวนั้นเราก็ต้องอยู่ทำงาน5ปีนะคะทำงานอยู่ในจังหวัดนั้นอยู่กับบริษัทนั้น5ปีแต่ว่าใน5ปีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำงานไม่ได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าไม่ใช่คือทำงานปกติได้เงินปกติจะปรับเงินแหน่งปรับเงินเดือนอะไรปรับได้ปกติเลยแต่ว่าแค่คุณห้ามย้ายบริษัทขอร้องแค่คุณห้ามย้ายบริษัทเท่านั้นเองนะคะ
หลังจากครบ5ปีแล้วคุณจะไปเหนือขึ้นใต้ย้ายบริษัทไหนไปเชิญเลยค่ะนะเชิญเลย everything เลยคือแบบว่า up to you เลยค่ะนะคะไม่เป็นไรอีกอันนึงนะคะก็คือเคสที่ว่าเป็นทุนของบริษัทอันนี้ต้องแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทนะคะบางบริษัทก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสคล้ายๆกับของรัฐบาลคือออกให้แล้วก็ต้องอยู่ทำงานให้เขาประมาณ5ปีไม่ต้องคืนเงินนะคะเคสบริษัทก็เยอะบริษัทเนี่ยต้องการคนทำงานแล้วคนทำงานก็ต้องมีแบบความรู้ความสามารถเพื่อที่แบบว่าเขาเรียกเลยนะต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเขาก็แบบว่าอยากจะให้เราเรียนนะคะอยากให้เราเรียนนะคะทีนี้อีกช้อยหนึ่งคือทั้งทุนบริษัทและทุนในส่วนราชการเนี่ยรวมเข้าด้วยกันนะคะโดยอาจจะประมาณว่าค่าเทอมเป็นส่วนของรัฐบาลนะคะอาจจะมีค่ากิจกรรมค่าแรกเข้านู่นนี่นั่นบริษัทออกให้ค่าที่พักบริษัทออกให้หรือบริษัทอาจจะออกที่พักให้ 70% อะไรแบบเนี้ยมันจะมีทุนแบบนี้ควบคู่กันอยู่นะคะดังนั้นแล้วเราลงทุนมาเรียนภาษา1ปีค่ะพยายามไปต่อให้ได้นะคะ1ปีนี้ก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้หลังจาก1ปีแล้วเราเข้าไปเรียนต่อโรงเรียนเซนโมอีก2ปีเนี่ยหลังจากจบ2ปีเนี่ยเราจะอนาคตเราจะสดใสมากๆถึงเราจะเป็นทุนอยู่เนี่ยนะถึงเราจะเป็นทุนอยู่เนี่ยแต่อนาคตสดใสแน่นอนค่ะทีนี้ถามว่าโอ้ไม่อยากมีหนี้มีเขาเรียกอะไรไม่อยากแบบขอทุนแบบไม่ชอบขอทุนมันเป็นการผูกมัดอะไรเงี้ยค่ะอยากจ่ายเงินเองได้ไหมจ่ายได้แต่สิ่งที่พัชจะบอกนะจ่ายเงินเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้กลับไปทำงานที่ไทยจ่ายเงินเรียนทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเราต้องอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วทำไมเราจะต้องฟักเงินตัวเองเรียนใช่ไหมคะทำไมเราจะต้องฟักเงินตัวเองเรียนในเมื่อเราจะต้องทำงานอยู่แล้วนะคะดังนั้นเอาทุนไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเฮ้ยฉันแบบมีเงินฉันไม่ได้ต้องการขอทุนเนี่ยอยากจะเรียนเองได้ไหมได้ค่ะมีโรงเรียนแนะนำต่างๆมากมายเลยค่ะทีนี้ในระหว่างที่เราเป็นวีซ่านักเรียนโรงเรียนสอนภาษาก่อนนะเราเป็นวีซ่านักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยเราอยากจะทำงานด้านบริบาลตอนสมัครมาไม่จำเป็นต้องมีความรู้บริบาลเลยแล้วพอมาอยู่ที่นี่อยากทำงานด้านบริบาลเขาจะให้ทำหรอจะบอกว่าที่โรงเรียนเราอะค่ะมีคอร์สสำหรับเทรนให้คนที่อยากจะไปทำงานบริบาลโดยตรงนะคะซึ่งเป็นคอร์สฟังนะคะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงมากค่าใช้จ่ายแบบน้อยนะคะหลักพัน 2,000 3,000 เยนอย่างนี้เป็นเหมือน1ในกิจกรรมที่โรงเรียนเขาเซอร์วิสมาให้อะค่ะคือจะไปทำงานด้านนี้คุณต้องมีความรู้สักนิดนึงนะไม่งั้นจะอันตรายนะคะดังนั้นเขาก็เรียกนะคะจัดคนเรียกคนเรียกจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเทรนให้ความรู้ของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่พัฒน์เห็นนะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนพยายามที่จะเอานักเรียนที่อยากจะมาสายเนี่ยไม่ว่าจะทั้งทำงานในช่วงพัฒน์ไทม์หรือเข้าไปทำงานตอนที่หลังเรียนจบนะหลังจากเรียนจบจะเป็นอาชีพในอนาคตโรงเรียนจะพาไปเทรนเกือบทุกกิจกรรมที่ส่วนราชการจัดก็คือมีแบบเก็บความรู้อะไรนะคะเขาจะส่งเราไปเรียนส่งเราไปเรียนเลยซึ่งพี่พัฒน์เองก็คือได้เข้าไปร่วมอบรมมาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ไปส่องดูไปเป็นเพื่อนน้องนักเรียนนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากจะมาทำงานดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืนได้วีซ่าทำงานแนะนำมาเรียนภาษาก่อนอย่างน้อยๆ1ปีหรือได้ประมาณ N3 นะคะจากนั้นเรียนต่อเซนมงโดยที่เซนมงเนี่ยมีทุนให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนจากรัฐบาลหรือทุนจากผู้ประกอบการนะคะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะช่วงนั้นในระหว่างที่เรียนตั้งแต่เรียนโรงเรียนสอนภาษาจนถึงเรียนในระดับของเซนมงเนี่ยแน่นอนค่ะมีงานพิเศษให้ทำเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีเงินเก็บเงินหมุนเวียนไม่ซึ่งก็เก็บนะก็จะเป็นเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันเงินที่เอาไว้จ่ายค่าเทอมช่วงที่เรียนภาษาได้อย่างแน่นอนค่ะนะประมาณนี้นะคะจะบอกว่าตอนนี้มีนักเรียนไทยเนี่ยเดินตามรอยนี้อยู่หลายคนก็เป็นนักเรียนพิพัฒน์นี่แหละค่ะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยเรียนจบสักหนึ่งคนก่อนแล้วจะเอามารีวิวด้วยกันนะคะ